คนที่สุดานะคะสงครามกลางเมืองที่นั่นยังเป็นไปอย่างดุเดือดล่วงเลยมากว่า15เดือนแล้วนะคะซึ่งล่าสุด่ะมีกรณีที่มีโดรนโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งนะคะในระหว่างที่ผู้บัญชาการกองทัพเดินทางเยือนเหตุการณ์ล่าสุดนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความกังวลนะคะว่าการยุติสงครามกลางเมืองจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะมีคลิปวิดีโอนะคะที่แชร์อยู่ในโลกออนไลน์เผยให้เห็นจังหวะที่ทหารกําลังเดินสวนสนามระหว่างพิธีจบการศึกษา แต่ว่าจู่ๆก็มีเสียงเหมือนใบพัดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเสียงระเบิดขณะที่อีกคลิปหนึ่งจะเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากวิ่งหนีกันฝุ่นตลบหลังจากเกิดเหตุนะคะถแถลงการของกองทัพสูดานออกมาระบุว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในพิธีจบการศึกษาของนักเรียนเตรียมทหารในฐานทัพเมืองจูบิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเพะซูดานราว100กิโเมตรมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้5คนค่ะ ขณะที่พลเอกอับเดลฟตาอัลเบฮานผู้บัญชาการกองทัพซูดานที่เดินทางมาร่วมในพิธีจบการศึกษาครั้งนี้ปลอดภัยดีเหตุโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีใส่สถานที่ใส่กองทัพซูดานครั้งล่าสุดจากหลายๆครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและนี่เป็นการโจมตีใกล้กับเมืองพอซูดานมากที่สุดโดยในช่วง2วันที่ผ่านมาค่ะมีการโจมตีด้วยโดรนที่เมืองกองทัพซูดาน เริ่มทําสงครามนะคะมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่กองทัพสูดานเนี่ยได้เริ่มทําสงครามกับกองทัพ กองกำลังสนับสนุนด่วนหรือว่า RSF เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วอันมีต้นเหตุมาจากแผนการที่จะควบรวม2กองกำลังเข้าด้วยกันความขัดแย้งนี้ก่อให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครึ่งหนึ่งของประชากรในซูดานตอนนี้กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารในขณะที่ผู้คนอีกกว่า10ล้านคนต้องพลัดจากถิ่นที่อยู่อย่างไรก็ตาม RSF ยังไม่ได้ออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยโดรนในครั้งนี้ และการโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงต่างประเทศซึ่งฝักใฝ่กองทัพได้ยอมรับคำเชิญของสหรัฐอย่างมีเงื่อนไขในการเจราจาที่สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคมโดย R S F ได้ตอบกลับคําแถลงของกระทรวงโดยกล่าวว่าจะเจราจากับกองทัพเท่านั้นและไม่เจราจากับกลุ่มชาวมุสลิมที่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานข้าราชการพลเรือน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ISF พยายามที่จะกลับมายึดครองดินแดนเพิ่มเติมค่ะและได้บุกเข้าไปในรัฐเซนาทางตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ผู้คนกว่า1,65,000คนต้องอพยพรวมถึงในรัฐไว t ์ไนล์และรัฐเอาเจดารฟปีที่แล้วนะคะไ s f ได้เข้าควบคุมที่กรุงคาทูมเมืองหลวงของสานอย่างรวดเร็วตามมาด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคดาฟูและรัฐเอลเจซีรา และยังคงคุมเชิงรอบๆเมืองอัลฟาชีหนึ่งใน11แห่งในซูดานที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอดอยากแต่ความพยายามก่อนหน้านี้เรื่องของการเจราจาสงบศึกยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะในขณะที่ชาวซูดานหลายๆคนมองว่าการเจราจาในสวิตเซอร์แลนด์เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการยุติสงคราม การเจราจานี้ร่วมสนับสนุนโดยซาอุดีอาระเบียและจะมีอียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เข้าร่วมด้วยซึ่งกองทัพและกลุ่มอื่นๆกล่าวหาว่า UAE ให้การสนับสนุน RSF โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาวุธอย่างเช่นโดรนแต่ว่าทาง UAE ก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ค่ะ